วันคืนสู่เย้าชาวกรมท่าชมพูนะครับ12เมษายนของทุกปีครับนารีนุกูลที่จังหวัดอุบลราชธานีไปพบกันครับเพื่อนของน้องพี่ทั้งหลายครับครับส่วนของดาบร้อยตำรวจตรีเกียรติศักดิ์มูดอก็วันที่9 มีนาคมแล้วครับต่อยไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะปวดเลยสิแค่เท่าไหร่ยี่เลยไอ้สองตัวก่อนอยู่ตัวย่างมันอะไรเนี่ยเส้นนั้นจับมือแย่ไม่ต้องแย่หรอกเรื่องมันจะเอาดูอะไรไม่เจ็บดูอะไรไม่เจ็บตายแต่เมื่อนี้ตอนดีแล้วมาแต่ไม่เจ็บเพราะว่านู้นว่านี้มันยังไม่ได้ออกแรงต่อยอะไรมากมายแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีเลยมันไม่ได้มันเลยทำไมคนละเหี้ยมันต้องสู้เลยมันไม่สู้เลยเกี่ยวได้ก็ไม่ติดเออเกี่ยวได้ทุกอย่างได้หมดเกี่ยวได้ก็วางเกี่ยวได้ก็วางมันแปลกลึกมากเลยอ่ะกินลึกมากเลยอ่ะมวยอย่างเงี้ยแต่ล้มไม่มีหลบล้ำสิแต่ไม่สู้อ่ะไม่สู้มันก็ต้องออกตั้งแต่มึงต้องเข้าสนามเฮียอะไรไม่สู้ดูอะไรไม่เจ็บดูอะไรไม่เจ็บอะไรเลยต่อยากดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่สู้อะสู้แล้วแต่ยากมันก็ต้องได้คิดมันก็ได้ดีกว่านี้แต่ยากเออมันไม่ดีเลยเกี่ยวได้มึงวางเกี่ยวมึงเข้าใจมาเกี่ยวมึงก็โตสายมึงเขาเสียกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนเกี่ยวแล้วมึงวางเกี่ยวมึงวางมึงจะเกี่ยวไหมโอ้เสียชื่อค่ายไปอีกแล้วเขาโหด้วยเขาว่าล้มทั้งไม่ดีเขาว่าล้มทั้งไม่ดีมันต่อยครับมันเสียเปรียบมันก็ยังฟื้นขึ้นมาได้มันชนะได้อะเสร็จรับงานแล้วป่ะจะล่อแม่งให้สัตว์ในหน้ายิงใครไม่รู้สัตว์แม่งมาบอกมันจะยิงหัวไอ้สัตว์มันจะไปตบปากแม่งไม่เคยล้มแล้วไม่คิดที่จะล้มเลยบอกว่าเมื่อเราล้มจะยิงกระบาลในสัตว์ไม่มีล้มได้เหี้ยแม่บอกว่าแต่มันทรงผิดอ่ะทรงแบบไม่สู้อ่ะแม่พูดออกมาได้ไงว่าจะยิงกระบาลนะมันสู้ไม่ได้ทั้งหมดเลยขนาดต่อยอีนั่นอ่ะช่องเจ็ดอ่ะโดนศอกพังงะมันยังฟื้นขึ้นมาสู้น้ำหนักมีปัญหาบอกป้าดิใจมีปัญหาใจไม่สู้ไม่สู้มันออกก็เราให้ถอนไปก็ได้แต่ขาเจ็บโดนแล้วก็เจ็บมีอะไรอึดอัดในใจเปล่าวะอ่ะจะได้บอกผู้กับมีไหมไม่มีฮัลโหลน้องชายเป็นไงไปมาไม่แดงกันบอกตรงเออว่าตามันจะคล้ายกันตรงนี้ใช่ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไม่ได้ว่าสารเขาเหอะเขาเลี้ยงข้าวอ่ะต่อยไม่ได้มีแรงเลยเขาไม่เอาไม้มาเล่นนะเว้ยเล่นเลยค่ะเต้นอัดฉีดให้ด้วยผมว่าต้องมีกลิ่นไม่ดีแน่ให้เซียนเป็นคนวิจารณ์เองนะพูดไปแล้วเสียงกันมันก็พูดไปมั่วงั้นเลยแต่ผมดูเด็กมันไม่มีหรอกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกแต่มันสู้มันไม่สู้เขาอีกแค่นั้นแหละมันไม่สู้ให้เห็นสู้เขาแ